สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel เนาะในคลิปพอดแคสต์นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วแหละนะครับมันไม่ได้เกิดมันเรียกว่าไม่เกิดเรื่องเรื่องนี้มันเริ่มเข้ามาเมื่อ 2-3 อาทิตย์แล้วแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้เราติดอะไรหลายๆอย่างก็คือตอนนั้นติดซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์หนังนะติดซีรีส์ที่เราเล่าอยู่แต่ละยุคที่เราเคยไปแข่งมาจนกระทั่งมาถึงในช่วงอาทิตย์ที่แล้วก็คือติดงานหนักมากนะครับเราก็เลยเอาเลือกที่ว่าเออยังไม่เล่าแล้วกันแล้วก็มาถึงอาทิตย์นี้ก็เลือกที่จะเล่านะครับผมนั่นคือบัตรนะครับเรื่องบัตรแข่งงานใหญ่นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าด้วยภาวะโรคระบาด2บาท3บาทอะไรเนี่ยนะครับมันทำให้งานใหญ่อะที่ปกติมันจำเป็นต้องมีขอเล่าย้อนไปนิดนึงว่างานใหญ่อะปกติที่จำเป็นต้องมีจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณครั้งที่จำได้ที่มันจัดติดกันเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ5ครั้งงานใหญ่นะในปีและตอนหลังมันจะซอยลงมาเป็นงานย่อยๆแทนนะครับงานใหญ่5ครั้งมันจะจัดแบ่งเป็นงานไฟคัพ2ครั้งงานไฟคัพจะอยู่ในช่วงเดือนมกรากับช่วงเดือนสิงหาถ้าจำไม่ผิดนะจะอยู่มกรากับสิงหานะครับแล้วก็ต่อมาเป็นงานบิ๊กเฟสนะครับบูชิโรดบิ๊กเฟสหรืองานใหญ่ของเขาจะจัด2ครั้งในช่วงเดือนมีนากับช่วงเดือนตุลานะครับนะแล้วก็ตรงกลางปีจะมีครั้งหนึ่งอันนั้นจำชื่องานไม่ได้น่าจะเป็นไฟคัพเหมือนกันนะครับตอนนั้นมันจะจัดอยู่ที่พารากอนในงานพวกคอมิคคอนอะไรพวกเนี้ยนะครับจะจัดอยู่ประมาณกลางๆปีช่วงเดือน5เดือน6นะครับก็เท่ากับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยงานใหญ่ของแวนการ์ดจะมีทั้งหมด5ครั้งและทีเนี้ยงานใหญ่ตอนกลางปีอ่ะงานกลางปีจะหายไปก่อนนะครับเพราะว่าด้วยว่างานคอมิคคอนอะไรอย่างเงี้ยหายไปแล้วเขาก็จะเป็นงานแบบไม่ใช่เมเจอร์ลีกมาจะเป็นงานแบบลีกรองลงมาอย่างไฟเตอร์โรสนะครับไฟโรสก็จะออกมาให้ตะเวนไปแข่งตามที่นู่นที่นี่เรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะไม่แน่นอนและแล้วแต่สถานที่ไหนจะจัดได้นะครับเพื่อมีโควต้าพิเศษในการเข้าไปแข่งในพวกงานใหญ่ๆอย่างพวกบิ๊กเฟสนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบูชิโรสเฟสอะไรอย่างงี้แทนนะครับโดยงานนะครับจะก็จะจัดเป็นแพทเทิร์นเนี้ยประมาณทุกปีนะครับแต่ในปีนี้2020เนี่ยเขาจัดงานน่าจะจัดถ้าเขาจัดงานมกราไปแล้วและทีนี้เขากำลังจะจัดงานมีนาแต่มีนามันเกิดเหตุอ่ะโรคระบาดซะก่อนแล้วเขาก็ทำให้ไม่ได้จัดเลยจนกระทั่งสิงหาสิงหาก็ไอ้นี่แต่ก็ยังไม่ถูกจัดงานนะครับแล้วก็งานที่จะถูกจัดตุลาจริงๆในวันที่อัดเนี่ยมันก็ใกล้ๆปลายตุลาแล้วแหละงานที่จะถูกจัดตุลามันก็เลยโดนถีบไปนะครับรวบรวมทั้งหมดก็คือมันจะมีงานแข่งในช่วงเดือน11นี่แหละหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับไอเดือนพฤศจิกาหรือเดือน11เนี่ยงานเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกในเรื่องของโรคระบาดนะครับนะก็จะกลายเป็นว่าคนที่จะไปแข่งได้ต้องได้รับบัตรเชิญไปแข่งเท่านั้นนะครับถามว่าอีบัตรเชิญหรือเรียกว่าตั๋วเข้าแข่งละกันทิเก็ตหรือว่าตั๋วเข้าแข่งเนี่ยมันจะได้จากยังไงนะครับตามที่เราอ้างอิงจากตามที่เพจไทยแวนการ์ดขับเคยโพสต์นะครับนะมันก็จะมีส่วนหนึ่งคือแจกให้ทางร้านนะครับทางร้านก็จะไปทำยังไงก็ได้ต่อเองนะครับนะทั้งแวนการ์ดทั้งบัตตี้ไฟท์นะครับเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งคือร่วมกิจกรรมทางหน้าเพจอันนี้น่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่สุดเลยคือร่วมกิจกรรมทางหน้าเพจนะครับแฟนเพจไทยแวนการ์ดขับกิจกรรมต่างๆที่เขาทำก็จะมีการแจกนะครับนะแล้วก็ส่วนต่อมาก็เขาจะมาบอกว่าจะส่งไปให้พวกยูทูบเบอร์ไว้แจกนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดไหนนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมส่งเสริมการขายของเขาอะไรต่างๆกิจกรรมทางแฟนเพจก็น่าจะรวมอยู่ในนี้นะครับนะก็จะรวมๆอยู่ประมาณ 3-4 ที่ที่มีให้แจกนะครับแต่ด้วยความที่ว่าโอเคราคาเนี่ยเราพูดถึงราคาก่อนหน้านี้ก่อนนะราคาการเข้าแข่งขันนะครับมันอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่แอตโตแข่งนะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปแข่งอ่ะครั้งแรกมันอยู่ประมาณ50บาทเองมั้งแล้วมันได้ของเยอะมากเลยนะแล้วก็ปรับราคาขึ้นมาเป็น100บาทแล้วก็ในบางรอบก็ฟรีมันก็จะเป็นสเต็ปนี้ไปนะครับอย่างจำได้ว่าจะฟรีเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องเป็นงานที่เสียค่าบัตรเข้าและการแข่งมันจะฟรีมันจะไม่ต้องเสียซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นไปในงานแข่งเนี้ยจริงๆไอ้ตั๋วพวกเนี้ยถ้าถามอย่างนั้นการได้ซึ่งตั๋วพวกนี้มาถ้าเราตัดจากการสุ่มทุกอย่างที่เป็นการสุ่มไปหมดก็คือการแข่งจากร้านนะครับและการแข่งจากร้านเองก็โอเคร้านสามารถเอาร่วมโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนหลังเขาก็มีไลฟ์ออกมาบอกว่ามันเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันห้ามขายนะตั๋วเข้าแข่งขันมันก็สามารถขายได้เช่นกัน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะน้องๆที่แข่งมาก็คือได้รางวัลที่1เป็นตั๋วเข้าแข่งงานใหญ่อะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการเอาตั๋วมาขายซึ่งมันไม่ได้ผิดครับเราวงเล็บไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ผิดนะมันขายได้มีการนำตั๋วเนี่ยมาขายในตลาดซื้อขายกันก็คือตั๋วไปแข่งแล้วก็ทีนี้แอตโตขอมองที่เรื่องของราคาของมันอย่างเดียวแล้วกันในคลิปนี้เราจะพูดถึงไอ้เรื่องบัตรแข่งเนี่ยในเรื่องของราคาค่อนข้างเป็นเรื่องของราคาค่อนข้างเยอะคือราคาที่ไปแข่งแน่นอนครับคนที่ได้มาก็คือคนที่ชนะได้ที่1ที่2ของงานที่นู่นที่นี่ซึ่งเขามีความยากอยู่แล้วคือเขาต้องไปแข่งอยู่แล้วนะครับยังไม่รวมพวกสุ่มนะสุ่มค่อยว่ากันนะครับทำให้บัตรครั้งแรกที่ถูกประมูลไปเนี่ยบัตรนั้นอยู่ในราคาที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับอยู่ในราคาที่ประมาณ 1,500 บาทนะโดยเห็นต่ำๆก็ไม่น่าต่ำกว่า500ใบนึงนะครับบัตรแข่งนะบัตรเข้าไปแข่งงานนะครับก็ทีเนี้ยแอตโตก็จะมองว่าเฮ้ยราคาบัตรมันค่อนข้างสูงไปหรือเปล่านะครับซึ่งการเข้าไปแข่งอ่ะแน่นอนครับมันก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มรางวัลให้น้องๆได้ว่าน้องๆที่เข้าไปแข่งอ่ะมันก็จะมีรางวัลชุดเล็กให้อยู่แล้วมันจะมีรางวัลที่เป็นชุดของมันให้อยู่แล้วที่คนแข่งทุกคนจะได้นะครับแบบรางวัลแบบเบสิกเลยแล้วก็อัพเพิ่มตามการแข่งขันหรืออะไรก็ว่าไปหรือว่าได้แชมป์ได้อะไรได้รองแชมป์อะไรรางวัลก็จะถูกถีบตัวขึ้นตามลำดับแต่ทีเนี้ยพอเห็นราคาปุ๊บเท่ากับว่าน้องๆต้องจ่ายค่าบัตรแข่ง 1,500 บาทเพื่อไปลงแข่งพอเราไปลงแข่งเสร็จปุ๊บในการลงแข่งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราจะเข้ารอบนะเพราะว่าถ้าพูดอย่างนั้นอาจจะไม่มีการ walk in ถ้ามันไม่มีการ walk in เสร็จปุ๊บสมมุติว่าเขารับแค่100คนสมมุตินะเขารับแค่100คนมันไม่มีการ walk in เท่ากับว่าคน100คนน่ะก็ต้องมาแข่งกันอยู่ดีนะครับก็จะวนๆแข่งกันอยู่ดีแล้วแบบยังไงเราก็ต้องแข่งในรอบแรกรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5ถ้าตามจำนวนเขาบอกอยู่ที่ประมาณ400ใบอ่ะรอบในการแข่งขันมันจะทำถ้ามันทำอย่างเดิมก็คือเป็นสวิตช์ราวอยู่ประมาณ3รอบอย่างเงี้ยน้องๆต้องแข่งประมาณ 6-7 รอบในการที่จะเป็นแชมป์ 6-7-8 รอบโดยประมาณนะในการที่จะเป็นแชมป์ได้ซึ่งเราต้องค่อนข้างมั่นใจกับการเสียตังค์ก้อนนั้นมากๆเลยที่เรารู้สึกว่าเสียแล้วเราจะได้รางวัลใหญ่ในราคาที่สูงขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยคนที่เสียไปเขาอาจจะเฮ้ยไม่เก่งหรือเปล่าเขาโอเคมันมีคนเก่งไม่เก่งที่เขาอยากไปประชันฝีมือกันตรงนั้นครับแต่ที่เรามาพูดเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนไม่ได้แบบพี่จะพูดเตือนสติว่าน้องๆหลายๆคนไม่ได้แบบมีเงินในส่วนตรงนี้มากขนาดนั้นน้องๆก็อย่าไปพยายามที่จะไปแข่งโดยที่เป็นการรบกวนเงินคนอื่นหรือรบกวนเงินคนที่บ้านไปแข่งด้วยราคาบัตรขนาดนี้นะเพราะว่าน้องๆเข้าไปมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รางวัลใหญ่เรายังไงเราก็ต้องไปแข่งอยู่ดีนะครับเราไม่มันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รางวัลใหญ่จริงๆนะครับนะเราเข้าไปแข่งครับโอเคมันอาจจะมีของรางวัลให้มากกว่าที่เคยให้มาเมื่อก่อนเพราะว่ามันต้องชิงตั๋วมาแข่งแต่ว่าถ้าเราชิงตั๋วจากการสุ่มมาทางเพจเล่นกิจกรรมทางเพจอย่างเงี้ยโอเคมันยังแบบฟรีไงมันยังพอรับได้แต่ถ้าเราต้องเสียตังค์มันไปซื้อมันมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงค่าเดินทางสำหรับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะกรุงเทพก็คิดว่าก็ยังไงก็ต้องมีค่าเดินทางอยู่ดีค่ากินค่าอะไรอย่างนี้นะครับนะในการแข่งขันน่ะแน่นอนครับมันมีผู้แพ้ผู้ชนะอยู่แล้วนะครับถ้าน้องๆที่ไม่ได้ลำบากเรื่องเงินน่ะก็ไม่เป็นไรในการซื้อบัตรแต่พี่เห็นน้องๆหลายคนอยากมาแข่งแหละพี่รู้มันต้องใช้เงินขนาดเนี้ยเพื่อทำการซื้อบัตรแข่งเนี่ยมันอาจจะดูมากเกินไปเกินความจำเป็นของน้องๆมากเกินไปนะครับนะก็เลยแบบว่ามันอาจจะยังไม่สำคัญหรือเปล่าสำหรับเรื่องบัตรแข่งในครั้งนี้ที่เราต้องจ่ายเงินมากขนาดนี้ที่เราสมมุติเราไม่ได้สุ่มมาเองหรือว่าไม่ได้แข่งมาเองนะครับสำหรับแล้วก็น้องๆไม่ได้มีเงินมากไม่ได้มีเงินที่จะใช้ตรงนี้จริงๆนะครับมันอาจจะเกินตัวไปนิดนึงหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าใครมีมันไม่ใช่ปัญหานะบอกไว้ก่อนใครมีไม่ปัญหานะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้มันเป็นรอบพิเศษเพราะว่ามันเรื่องของโรคระบาดแต่ถ้าหลังจากนี้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะมันก็จะรันได้ปกติก็เท่ากับว่าเราก็ทนรอหน่อยเพื่อไปแข่งในระดับปกติก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแข่งตรงนี้
ให้มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราแข่งในระดับที่รอให้มันปกตินิดนึงนะครับซึ่งมันจะได้ไม่เสี่ยงการเดินทางจากน้องๆต่างจังหวัดมามันอาจจะได้ไม่เสี่ยงเดินทางไกลหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ในช่วงนี้อยากให้น้องๆที่แบบไม่ได้แบบว่าเรียกว่าไงน้องๆอยากแข่งแต่แบบไม่ได้พร้อมจริงๆตอนนี้อย่าพึ่งอดใจอดกั้นไว้นะครับแล้วก็รอจนถึงอีกนิดนึงจนมีงานที่สมบูรณ์กว่านี้แล้วก็มาแข่งจะดีกว่านะครับผมนะก็อยากจะเตือนเรื่องนี้ไว้ครับเพราะจริงๆอ่ะการแข่งแล้วมันเป็นค่าแข่งที่ราคาสูงขนาด500อัพจนถึง 1,500 เนี่ยมันค่อนข้างราคาบัตรมันค่อนข้างจะเกินตัวไปนิดนึงนะครับนะเพราะว่าโดยหลักๆแล้วอ่ะการแข่งขันน่ะมันก็เก็บค่าแข่งกันไม่แพงหรอกนะครับนะมันอาจจะดูไม่เปื้อนสำหรับบางคนแหละนะครับมันถ้าเขาแบบมีโอเคมีกำลังที่จะจ่ายพอแต่สำหรับน้องๆบางคนที่นั่นแหละอย่างที่พี่บอกว่าน้องๆยังใช้เงินของพ่อแม่อยู่ที่แบบต้องเอามาจ่ายในเรื่องนี้รวมกระทั่งการซื้อการของน้องด้วยนะแล้วเราไม่มีเงินออมเองอ่ะนะครับหรือการเดินทางที่เราไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเองด้วยเราต้องแบบอาศัยพ่อแม่พาขับรถมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูค่อนข้างเปลืองไปหรือเปล่าเพราะจริงๆถ้ามองจากการคำนวณสมมุติว่าน้องๆต้องไปรถพ่อแม่ถึงน้องๆจะอยู่บ้านในกรุงเทพก็ตามถ้าอย่างอ้างอิงจากสถานที่แข่งล่าสุดคือ Imperial สำโรงเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณปริมณฑลก็ขอบกรุงเทพแหละนะครับก็ถ้าน้องๆไปเองได้ก็อาจจะนั่งรถเมล์ไปหรือว่ามานั่งรถเมล์ต่อรถไฟฟ้าไปแต่ถ้าสมมติน้องๆมาเองไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือต้องให้พ่อแม่พามาอย่างน้อยต้องมีพ่อหรือแม่คนหนึ่งขับรถมาให้นะครับแล้วต้องเสียค่าจอดรถเนี่ยมันก็หลายร้อยนะทั้งวันเพราะว่าเวลามันกินทั้งวันพอมันเสียค่าจอดรถเสร็จปุ๊บต้องไหนจะค่ากินส่วนตัวค่าอะไรอีกนะครับมันมีมูลค่าในตรงนั้นนะครับนะมันจะต้องใช้บัดเจ็ตในการจ่ายตรงนั้นเยอะนะครับถ้ามันยังไม่จำเป็นอย่างนี้จริงๆในการแข่งที่เราต้องจ่ายค่าบัตรหนักขนาดนี้รองานที่มันค่าบัตรถูกๆแล้วก็ค่อยมาแข่งที่เป็นงานใหญ่หลังจากนี้ที่อาจจะเป็นช่วงปีหน้าก็ได้นะครับนะก็ฝากไว้ครับแค่นี้นะครับนะสำหรับเรื่องบัตรแข่งเนาะสำหรับน้องๆที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากแข่งนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราสามารถแข่งเราสามารถซื้อได้เต็มที่ครับเพราะว่าแอตโตมองว่าปัญหาเนี้ยคือมันมีแค่น้องๆบางคนที่นั่นแหละยังไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของเงินเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะแบบไปลบเล้าให้พ่อแม่ช่วยซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้อดใจรอดีกว่านะครับงานแข่งเดี๋ยวมันก็มีอีกนะครับนะเพราะว่ายังไงตอนนี้แวนการ์ดมันประกาศภาค V มาอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนครับมัน V อ่ะมันจะอยู่อย่างเงี้ยอีกยาวๆนะครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยจน N ไปเลยคือจนจบซีซั่นจบซีซั่นแล้วตอนนี้ V มันยังไม่มีการจบซีซั่นของญี่ปุ่นมันยังออกเรื่อยๆแสดงว่ายังมีอีกนานนะครับและของไทยออกช้ากว่าต้อง2ปีนะนังได้เล่นกันอีกยาวๆครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพอดแคสต์วันนี้ครับผมนะก็หัวข้อในช่วงนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีค่อยมีเรื่องยาวๆเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราอาจจะรวบรวมเรื่องยาวๆให้ครับเพราะว่างานค่อนข้างจะยุ่งและชุกชุมมากนะครับนะก็งานพยายามจะปีกตัวให้ได้ฟังพอดแคสต์กันเรื่อยๆครับนะโอเคขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้ครับผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณซากูลาซาอินะครับผมนะคุณเรสเดนต์อีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะครับคุณจิรายุนะครับคุณจามิกรนะครับผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับ